แอนฟูไอซ์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอซ์จะมาเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่มากนั่นก็คือการย้อมผมสีชมพูค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยลังเลมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าตัดสินใจทำตอนนี้เพราะว่าจีฮยโอทไวส์เลยค่ะซึ่งจากผมไอซ์ตอนนี้เนี่ยช่างบอกว่าต้องฟอก3รอบเลยทีเดียวร้านที่ไอซ์มาทำนะคะชื่อว่าทิมมี่เวดดิ้งค่ะขอบอกนะคะว่าเจอใน IG ของ Mercy Color ค่ะซึ่งไอเนี่ยได้ดูรีวิวแล้วก็ดูฝีมือของพี่ติ๋มนะคะก็ตัดสินใจมาทำที่ร้านนี้เลยค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่แถวสนามบินน้ำนนทบุรีค่ะซึ่งพี่ติ๋มเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะตอนไปทำก็บอกเคล็ดลับดีๆในการทำเพียบเลยค่ะเริ่มจากการผสมน้ำยาฟอกเลยก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้ใส่แค่1ช้อนนะตัวนี้กับตัวนี้ครึ่งต่อครึ่งคือตัวนี้ต้องให้มันเข้ากันให้หมดให้มันแตกให้หมดต้องใช้ก้นก่อนนิดนึงประมาณนี้ค่ะให้มันก้นประมาณนี้แต่นี่มันยังไม่เข้ากันหมดเลยนะต้องให้มากกว่านี้ส่วนการลงน้ำยาฟอกนั้นนะคะให้เริ่มจากโคนค่ะจับช่อเล็กประมาณ1นิ้วโดยเว้นโคนไว้1เซนค่ะแล้วก็ค่อยๆลงนะคะใช้นิ้วรูดไปด้วยค่ะงานนี้ลงเยอะๆไปเลยค่ะห้ามงกค่ะพี่ติ๋มบอกมาเอาให้ชุ่มเลยนะคะซึ่งผมไอ้มีฟอกตรงปลายมาก่อนแล้วนะคะก็ต้องฟอกตรงโคนที่เป็นสีดำก่อนค่ะเมื่อลงน้ำยาทั่วทั้งหัวแล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาอบผมด้วยเครื่องอินฟราเรดค่ะซึ่งจะทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนสีไวขึ้นค่ะเราต้องอบผมทุกครั้งหลังฟอกเสร็จค่ะซึ่งไอฟอก3รอบก็ต้องอบครั้งละ30นาทีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังลงสีลงน้ำยาฟอกรอบที่2ค่ะแต่ว่าหรือแค่รอบที่2ก็ผมจะเปลี่ยนไปเยอะมากจนก็เริ่มพูดไทยไม่ค่อยชัดแล้วนะคะเลยค่ะเอาเลยค่ะรอบ2ก็กลับหักแบบนี้นะคะเอาขึ้นไปหลังจากลงน้ำยาฟอกรอบที่2นะคะพี่ติ๋มก็พันหัวไอ้ด้วยพลาสติกแรปค่ะเพื่อให้สีสม่ำเสมอกันแล้วก็เพื่อให้ร้อนไวขึ้นด้วยค่ะรอบ2เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปล้างก่อนล้างหมดแล้วทุกคนอันนี้พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วนะคะA few minutes later. เราจะทักไปทานข้าวนะตอนนี้ผมไปสั่งโคเรียมาสีแบบสวยในแบบไอ้ได้แอบแวะไปทานข้าวนะคะแล้วก็แอบถ่ายรูปตอนผมทองไว้เป็นที่ลึกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับลุคผมสีทองA few moments later. รอบ3ก็เสร็จแล้วค่ะ หลังจากฟอกผมครบ3ครั้งเรียบร้อยนะคะเราก็มาสระผมด้วยน้ำยาสีม่วงกันค่ะเพื่อฆ่าไล่เม็ดสีเหลืองในผมนะคะซึ่งพี่ติ๋มเนี่ยผสมเองด้วยครีมนวดสีขาวเคราตินบำรุงผมนะคะแล้วก็หัวเชื้อสีม่วงค่ะแต่ถ้าทำรอบแรกต้องทำประมาณข้นแบบนี้ครั้งที่2ก็ประมาณ5หยุดหลังจากนั้นก็แบ่งช่อค่ะค่อยๆขยี้จากปลายผมขึ้นมาทำซ้ำๆจนทั่วหัวนะคะแต่มันจะติดเป็นสีแบบนี้นิดนึงแต่พอสระมันก็หลุดแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้สีเหลืองยังอยู่เนี่ยบางคนที่ทำแล้วมันเป็นก้อนเพราะเขาเล่นลงทีเดียวเลยค่อยๆพอสระผมออกมาแล้วเนี่ยผมที่ออกเหลืองก็จะกลายเป็นสีบรอนซ์แบบฝรั่งมากเลยค่ะว้าวเมื่อกี้ว่าแบบฝรั่งแล้วตอนนี้แบบฝรั่งของจริง I cannot speak Thai anymore ทุกคนเราจะลงสีแล้วสี Ash Rose ชอบมันเองแต่อันนี้เลือกเองข้างบนหลังจากลงสีทรีทเมนต์ไป40นาทีนะคะก็มาถึงเวลามาลุ้นสีผมกันแล้วค่ะ
ไปดูผลลัพธ์กันเลยเป็นยังไงบ้างคะกับลุคใหม่ของไอชอบกันไหมเอ่ยขอบอกว่าหลังจากลงสีนี้เนี่ยจะมีการติดสีม่วงของน้ำยาไล่เหลืองนิดนึงนะคะแต่ว่าพอสระสีเริ่มเฟดเนี่ยก็ได้สีแบบหลีจีเฮโยที่ไอต้องการเลยล่ะค่ะสวยมากๆปลื้มมากเลยค่ะใครที่จะทำผมสีพาสเทลอย่างนี้นะคะต้องดูแลด้วยการสระผมด้วยแชมพูไล่เหลืองเป็นประจำทุกอาทิตย์ด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจทำสีผมกับพี่ติ๋มทิมมี่เวดดิ้งแนกลองเข้าไปส่องใน Facebook ของพี่เขาได้เลยนะคะสามารถส่งรูปไปให้พี่เขาประเมินราคาก่อนได้เลยแอบกระซิบว่าคิวพี่เขาแน่นมากๆเลยนะสำหรับค่าเสียหายของไอของวันนี้นะคะก็อยู่ที่ 3,500 บาทราคานี้เนี่ยรวมค่าฟอกทั้งหมดแล้วแล้วก็รวมการเติมสีได้อีกครั้งนึงค่ะราคาดีงามน่ารักมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตสีผมของไอหลังจากไปเติมสีมาค่ะใครดูมาถึงจุดๆนี้แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอได้นะคะทั้งFacebook, YouTube, IG ตอนนี้ก็มี TikTok แล้วด้วยค่ะบ๊ายบาย